ายลงวันที่6สิงหาคม2562เวลาประมาณ 14.40 นชุดลาดตระเวนของหน่วยพิทักษ์จันแดงขสป.ยอดโดมได้ตั้งดำโค้งกันทำการพบราษฎรออกเป็นยินเลยบาดำยืนสองนายสอบถามนะครับนายแรกชื่อนายคงคนที่สองชื่ออะไรครับบุญสมครับนายบุญสมกับนายคงนะครับชุดราตรีได้พบกำลังทำการขุดต้อไม้ไม้พยุงนะครับไม้พยุงทำการตัดรากได้หนึ่งรากนะครับต้อไม้ยุงอีเลียนละอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบทั้งเลื่อยทั้งมีดทั้งขวานนะครับแบตเตอรี่นะครับครับผมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมออกลาดตระเวนตรวจป่าปามในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบชาย2คนมีการขุดตอไม้จึงขอตรวจสอบและอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าได้เข้ามาหาเห็ดแต่พบเห็นกระแตมันเป็นตะเสือวอนี่จึงได้ติดตามและเห็นว่าเข้ามาในตอไม้จึงทำการขุดและตัดรากไม้และตอไม้เพื่อจับกระแตแต่เจ้าหน้าที่เสือกมาพบเสียก่อนถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาพบตอไม้พยุงหายแน่ไม่ใช่กระแตอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามว่าเป็นไผมาจากไสจึงทราบชื่อว่า1นายคงนันทนาอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่230หมู่ที่6บ้านน้ำยืนตำบลโซงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี2นายบุญสมสุวรรณเมิดอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่117หมู่ที่6บ้านน้ำยืนตำบลโซงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีการขุดตอไม้พยุงพร้อมอุปกรณ์ในการกระทำผิดเลื่อยคันธนู1คันขวาน1เล่มมีดปลายแหลม1เล่มไฟฉายคาดศีรษะ1อันสลับเม็ด1อันเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาดังนี้1ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 2ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 25073ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยบอนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนอุปกรณ์ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ